วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ปะพลชาแนลสำหรับคลิปนี้เราจะมาสอนการลงทะเบียนสอบซ่อมกันนะครับทุกคนโดยผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงที่คำอธิบายของใต้คลิปนี้ถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอลองมองดูตรงมุมสามเหลี่ยมดูนะครับเสร็จแล้วก็กดจิ้มได้เลยเมื่อเราจิ้มเข้ามาที่ลิงก์แล้วเราจะเข้ามาที่เว็บiregist2.ru.ac.th ครับทุกคนเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาแล้วครับเลือกหัวข้อลงทะเบียนซ่อมจิ้มได้เลยครับโดยในเว็บจะเขียนรายละเอียดไว้ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงลงทะเบียนภาคซ่อมของเทอมที่เท่าไหร่ปีการศึกษาไหนบ้างในตัวอย่างนี้ก็คือของเทอม1ปี2563นะครับเมื่ออ่านเสร็จแล้วเราก็กดคอร์สครับปิดไปเลยแล้วเราก็เลื่อนลงมาเลือกหัวข้อลงทะเบียนสอบซ่อมซึ่งจะมีส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะครับโดยตัวอย่างที่ผมทำนี้คือเลือกส่วนกลางนะครับปึ๊บเมื่อเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนแรกของเราก็คือ 1. ขึ้นทะเบียนการขอรหัสผ่านนะครับทุกคนเราก็ใส่รหัสนักศึกษานะครับต่อมาก็วันเดือนปีเกิดของเราเลยครับทุกคนจากนั้นเราก็กดตกลงได้เลยแล้วก็รอระบบประมวลผลข้อมูลสักครู่นะครับทุกคนจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเพื่อมากรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนครับโดยเราก็ใส่รหัสผ่านของเราไปตามด้วยเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ที่ไว้ติดต่อสุดท้ายก็อีเมลของเรานะครับซึ่งในที่นี้ผมจะใช้ RU Mail ที่เราเคยสมัครไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับทุกคนโอเคทุกคนก็สามารถทำตามผมได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่กรอกข้อมูลครบหมดแล้วก็สามารถกดตกลงได้เลยเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างอีกรอบนะครับทุกคนซึ่งทางระบบก็จะได้บอกเราไว้ว่ารหัสผ่านของเราที่ใช้ในการเข้าลงทะเบียนสอบซ่อมเนี่ยคืออะไรก็ตามรูปภาพเลยนะครับจากนั้นทุกคนก็กดคลิกลงทะเบียนเรียนครับจริงๆแล้วมันก็คือลงทะเบียนสอบซ่อมนั่นแหละครับทุกคนแล้วเราก็เลื่อนหน้าจอลงมาใส่รหัสนักศึกษารหัสผ่านเสร็จแล้วก็กดตกลงได้เลยทุกคนก็รอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าการลงทะเบียนซ่อมซึ่งหน้านี้จะบอกวิชาที่เราลงเรียนไปทั้งหมดของเทอมที่แล้วนะครับแล้วก็จะบอกวันที่สอบนะครับพร้อมทั้งคาบสอบคาบ A ก็คือสอบช่วงเช้าส่วนคาบ B ก็คือสอบช่วงบ่ายนั่นเองครับทุกคนเมื่อเพื่อนๆ เลือกวิชาที่สอบได้แล้วก็กดติ๊กถูกข้างหน้าไปเลยนะครับแล้วก็กดตกลงได้เลยหลังจากนั้นทุกคนก็เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างนะครับซึ่งจะมีรายการลงทะเบียนวิชาสอบซ่อมของเราชี้แจงไว้ให้รวมทั้งจำนวนเงินที่ต้องชำระผ่านธนาคารด้วยส่วนตัวอย่างของผมนั้นชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนสอบซ่อมทั้งหมด275 บาทโอเคก็กดตกลงได้เลยจากนั้นระบบก็จะมาที่หน้าชี้แจงว่าเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะพร้อมทั้งให้เราเลือกหัวข้อในการชำระเงินซึ่งผมแนะนำให้เลือกในหัวข้อที่2เนาะคือการชำระเงินผ่าน QR Code ทั้งง่ายและสะดวกรวดเร็วมากๆเพียงแค่ใช้แอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆที่เราใช้อยู่นะครับทุกคนจากนั้นเราก็กดพิมพ์ QR Code ได้เลยปึ๊บก็จะมีหน้าต่างเด้งมาใหม่นะครับตรงนี้เราสามารถแคปรูป QR code เพื่อที่จะเอา QR code ตัวเนี้ยไปชำระเงินในแอปพลิเคชันธนาคารของเราครับทุกคนต่อมาก็เป็นขั้นตอนที่4นะครับในการชำระเงินผ่าน QR code โดยแอปธนาคารโดยที่เราก็มาเลือกในหัวข้อของสแกน QR code เพื่อชำระเงินนั่นเองครับทุกคนจากนั้นเราก็เข้าไปหารูป QR code ที่เราได้แคปไว้นะเมื่อได้รูปแล้วก็จิ้มไปเลยเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นรายละเอียดว่าเราต้องชำระเงินเท่าไหร่โดยตัวอย่างของผมนี้ก็คือชำระเงิน275 บาทนั่นเองก็กดชำระเงินได้เลยนะครับนี่ตอนนี้ก็ชำระเงินค่าสอบซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน oh, no. แล้วหลังจากที่เราชำระเงินไปประมาณ 3-5 วันแล้วขอให้เพื่อนๆทุกคนเข้ามาตรวจสอบผลการลงทะเบียนของเราอีกทีนึงว่าการชำระเงินของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วหรือยังสำหรับของผมที่ทำให้เพื่อนๆดูนี้ก็เพิ่งชำระเงินไปนะยังไม่ครบ 3-5 วันเลยมันก็ยังไม่ขึ้นในระบบให้ดูนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับการลงทะเบียนสอบซ่อม
ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆทุกคนสอบได้เกรด A รวยๆนะครับบ๊ายบาย